ริงๆแม่หายแล้วนะแต่ว่าจะพูดว่าหายแล้วก็คือหายเฉพาะหน้าที่หายแผลที่เย็บแล้วก็ไอ้เขียวๆม่วงๆขาเลยหายหมดแล้วแต่แค่ว่าหลังจากที่ล้มไปแล้วเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เหมือนขาแกเหมือนเดินไม่ค่อยโอเคอ่ะเดินไม่เหมือนเดิมความที่แม่เป็นคนแบบทำอะไรคล่องแคล่วถ้าใครเคยเจอแม่จะรู้เลยว่าแม่เป็นคนแบบอะไรมากเป็นแบบขี้เมาอ่ะนะเป็นเด็กขี้เมาเนาะเจอใครก็เธอแล้วก็พูดอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทำอะไรเร็วๆช่วยเก็บอันนั้นอันนี้ตอนนี้เหมือนกับพอแกล้มไปแล้วเหมือนขาแกแบบว่าไม่ได้ดั่งใจอ่ะคือจะมันช้ามันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนมันเป็นตอนแรกเป็นคิดว่ามันไม่น่าเป็นไรนะแต่มันกลายเป็นว่าพอแกทำอะไรไม่ได้เหมือนใจคิดน่ะมันเขารู้สึกแย่เขาก็จะรู้สึกว่าฉันจะเดินไปเนี่ยมันไม่ไปอ่ะขามันไม่ไปอ่ะแล้วมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยเหมือนวันก่อนเหมือนกันในปางเล่นน้ำอะไรอยู่ในห้องน้ำเขาก็บ่นหลานแต่ตัวเองก็ก้มเช็ดงานตามแบบว่าตามสไตล์คุณยายนะเลิกเล่นเถอะแล้วก็เช็ดแล้วก็ร้องไห้เหมือนกับแกแบบเหมือนเขารู้สึกว่าสมัยก่อนฉันน่ะเช็ดได้สบายแต่ตอนนี้ระหว่างเช็ดทำไมฉันปวดทำไมฉันเช็ดไม่ไหวเลยกลายเป็นร้องไห้จนปางหยุดฉีดน้ำว่าคุณยายเป็นไรอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนสภาพจิตใจไม่ค่อยดีถึงขั้นเราต้องพาไปหาจิตแพทย์ปรึกษาเลยนะจากคนที่อย่างเช่นเขาเหมือนเขาเป็นที่พึ่งของครอบครัวทุกคนเหมือนเป็นอาวุโสที่สุดแล้วที่ยังเหลือในบ้านนี้หลานๆคนไหนป่วยแบบยายอยากได้นู่นนี่แม่เบนจะพุ่งไปทันทีแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนเขาขับรถก็ได้นะแต่เหมือนเขาก็ไม่ถนัดเพราะสะโพกเขาเจ็บวันก่อนเพิ่งพาไปกายภาพมาก็เหมือนดีขึ้นหน่อยแต่หมอก็ยังบอกยังต้องขอกลับมาอีกหลายครั้งเลยค่ะเพราะอันนี้คือหมอส่วนตัวของมิกเองที่ปกติมิกทำครั้งเดียวมิกอยู่ได้หลายเดือนเลยคือหายเลยแต่อันนี้ของคุณยายไปบอกว่าขออีก 2-3 ครั้งอย่างต่ำเพราะคุณยายผ่าตัดหลังมาแล้วด้วยดังนั้นคือจะใช้เครื่องที่ช่วยแบบเปี๊ยกไอ้ที่เข้าไปอะไรนะช็อตไอ้เชือกคล้ายๆกับช็อตเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายอะไรอย่างเงี้ยบอกใช้แรงมากก็ไม่ได้ก็เลยต้องแบบเหมือนค่อยๆทำแล้วเหมือนสภาพจิตใจกับร่างกายเขามากกว่าที่มันกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่แผลหายแล้วแต่สภาพจิตใจที่คุณหมอเขาแนะนำยังไงบ้างครับพี่ก็ทำตามสเต็ปหมอก็คือกินยาค่ะใช่มันก็คือกินยาแหละกินยาคลายเครียดเนี่ยนอนหลับอะไรเงี้ยหมอบอกว่าจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมคะแบบความพร้อมของที่แกเคยเป็นก่อนหน้านี้ร่างกายค่ะไม่แน่ใจอ่ะต้องลองดูวันก่อนมีหมอเดินมาพูดเลยนะคุณต้องพาแม่กลับไปที่เดิมที่เกิดเหตุให้เขาไม่กลัวนั่นน่ะอาจจะเป็นช่วงที่เขาหายเพราะตอนนี้เหมือนแค่ขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็หลอนไปซื้อของเขาก็คงไม่ไปกล้าไปซื้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นกลัวไปหมดคือจริงๆอ่ะเป็นไม่ได้จะพูดไงดีอ่ะเป็นตอนแรกเป็นคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตคิดว่านางคงแบบนอยไปเองหรือเปล่าพอแก่แล้วล้มเธอก็คิดเยอะเดี๋ยวมันก็หายอะไรเงี้ยพอผ่านไปสักพักเริ่มไม่หายว่ะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเธอไม่ขำแล้วเหรออะไรเงี้ยคือวันนี้ชอบแย่นางเนาะเป็นแบบว่าอ่ะแม่เอาเดินเอาลุกสิลุกเนี่ยแล้วเขาก็ฉันไม่ไหวเขาก็คือพี่ก็พยายามทำขำอะไรเงี้ยนะแล้วพี่ทุกคนที่รู้จักแม่เบนปกติเคยเจอนางด่ากลับอยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้ไม่ทุกวันนี้นางสลดอ่ะคิดดูแล้วกันนางนั่งแบบโอเคฉันนั่งอยู่นี่แหละผิดวิสัยมากใครที่รู้จักกับแม่เบนนี่คือเตรียมน้ำมาดื่มจิบด่าแข่งกันอ่ะแต่อันนี้คือกลายเป็นแบบนางนั่งยอมให้ลูกว่าแล้วซึมไปเยอะเลยเพราะว่าล่าสุดแกทางหน้าติดต่อได้ไหมถามว่าอุบัติเหตุครั้งใหญ่ไหมก็จะว่าใหญ่มันใหญ่ไหมคือผ่าหลังมันไม่ใช่ผ่าหลังใหญ่กว่าแต่ครั้งเนี้ยกลายเป็นครั้งที่มีเอฟเฟกต์กับสภาพจิตใจและร่างกายเขามากที่สุดแล้วเขาไม่เคยลงกับใครเมื่อกี้ถามว่าเห็นว่าทางห้างติดต่อมาใช่ติดต่อมาแล้วเมื่อวานก็คือเมื่อคืนเบนลงค่ะไม่ใช่ลงเบนน่ะลงไอจีไปใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเช้าเนาะก็จะมีข่าวออกไปบ้างเลยค่ะช่วงสายๆแหละทางห้างก็โทรมาก็บอกว่าก็แบบเห็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบขอโทษจริงๆนะแต่นี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่อีกระดับนึงคือไม่ใช่ผู้จัดการห้างที่ไปเยี่ยมไม่ใช่ผู้จัดการสาขาใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นดูแลลูกค้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่เขาก็โทรมาแล้วก็แบบอยากจะขอโทษจริงๆค่ะอะไรเงี้ยอยากจะมาเยี่ยมอะไรเงี้ยทางออกเยียวยาเขามีเสนอมีบอกทางพี่เบนมาไหมครับคือทางนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดอยากได้อะไรเดี๋ยวเราคุยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ดีนะคือเสนอมามันก็ดีแหละคือมันก็ยังไม่ได้คุยนะเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ว่าป่วยกันทางบ้านเลยตอนนี้เกรงใจเขาแหละเพิ่งมีเสียงวันนี้
ก็เลยว่าเดี๋ยวพอแบบสักอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีเวลาเราคงคุยกันจริงๆเขาเป็นแค่รู้สึกว่ายังไงดีอะคืออย่างที่เบนลงไปอะเบนไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเรียกร้องเอาเงินอะไรผ่านไปสักพักนึงสักพักเริ่มหรือฉันควรจะต้องเรียกดีวะอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงมันเงียบไปนานตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะบริษัทใหญ่หรือเปล่าแล้วเขาอาจจะต้องมีเวลาอะไรทำอะไรรอแล้วกันอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มันน่าจะนานขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะลืมเราแล้วแบบลืมหรือยังอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะบอกนิดนึงกระตุ้นนิดนึงแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นลงเลยนะจริงๆแล้วเป็นแค่อยากจะแบบจะพูดยังไงดีอะอย่างวันนั้นที่แม่เป็นพูดก็คือกระตุ้นเป็นแบบไอ้นี่เหมือนกันว่าให้เป็นต้องลงเลยอะเพราะว่าเขาพูดกับเป็นว่าถ้าวันนั้นน่ะลูกแกอยู่ข้างหน้าฉันน่ะแล้วรถมันทับหัวลูกแกงเงี้ยแกจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยเป็นก็แบบว่ะคือเราอาจจะพูดยังไงเนี่ยมันคืออุบัติเหตุเนาะมันเกิดขึ้นได้แหละแต่แค่ว่าถ้ามันไม่เกิดจะดีที่สุดเลยแล้วถ้ามันเป็นไปได้อนาคตไม่มีใครเจ็บดีไหมนะอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยอ่ะเราเป็นการกระตุ้นให้ทุกห้างดีกว่าเนาะที่มีรถเข็นนะดูแลอุปกรณ์ตัวเองให้มันแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่แบบมีปัญหาอะไรเพราะยุคนี้เอาตรงยุคนี้มันก็ยุคคนสูงอายุค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไปซื้อของเองทำอะไรเองแล้วก็มีบางทีมีครอบครัวมีเด็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ระวังในการหันไปดูข้างหลังหรือว่าดึงมือออกมาเพราะว่าเด็กนี่มันก็ซนเนาะมันอาจจะไหลไปโดนเด็กหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นั้นๆมันไม่ 100% จริงๆอะไรแบบเนี้ยคือเรานั่งคิดไงว่าหลายๆที่ก็ใช้รถเข็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ออกมาพูดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับใครหรือร้ายแรงไปกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้คืออยากจะให้ทุกที่ตรวจเหมือนเราตรวจลิฟต์อ่ะเราก็ต้องมีเมนเทนเนนซ์อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรามานั่งเห็นภาพมีอยู่วันนึงมิก็เห็นภาพแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราแล้วน้องปางหรือน้องเปมอยู่ในรถเข็นอ่ะแล้วมันร่วงลงไปเลยเอาลูกเราจะเจ็บขนาดไหนคือแค่ขอให้เช็คระบบให้มันดีแล้วก็มีวิธีในการที่จะแบบดูแลลูกค้าของคุณทันทีที่มันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าหลังจากที่เราโพสต์ไปก็มีนักกฎหมายหลายคนเขาส่งมาว่าส่วนใหญ่แล้วห้างอ่ะเขามีทำประกันไว้เพื่อดูแลผู้บริโภคอยู่แล้วจริงๆคือจริงๆมันไม่ควรจะมานานขนาดนี้มันควรจะจบตั้งแต่2 3วันแรกเลยเพราะเขาเข้าจ่ายประกันของเขาปกติแต่อันนี้คือเราก็รอมา2เดือนครึ่งก็เลยรู้สึกมันนานไปแต่นิกไม่ได้โทษองค์กรนะนิกน่าว่ามันน่าจะเป็นที่บุคคลนึงที่ใช่ๆอาจจะสื่อสารไม่ผิดพลาดแล้วก็ลืมหรือว่าเขาก็พูดด้วยเขาเพิ่งมารับหน้าที่ไม่นานแต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณมารับหน้าที่ในตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการสาขาแล้ววัยวุฒิคุณวุฒิคุณก็ควรจะมีมากพอสำหรับสิ่งที่คุณควรจะทำไม่ใช่แค่กับเรานะคุณควรจะทำกับทุกคนที่เจออุบัติเหตุแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เรากลัวมากกว่าเพราะว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่แบบเออฉันเจ็บเออฉันกลับบ้านเลยแล้วกันฉันไม่เอาอะไรเลยเออเขาเจ็บฟรีเหรอแต่มิกเชื่อว่าหลังจากเมื่อวานที่ผู้ใหญ่โทรมาคุยคืออ้าวเขาก็พร้อมรับผิดชอบนี่แสดงว่ามันเป็นที่บุคคลไม่ใช่องค์กรเป็นบุคคลเขายื่นข้อเสนอมายังไงบ้างคะเมื่อวานยังเลยอ่ะยังเรายังไม่ได้คุยครับเรายังไม่ได้คุยกันแบบเจอหน้าน้องเมื่อวานนี้เขาก็เลยโทรมาขอโทษจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอ้างแค่ว่าบุคคลนั้นไม่ยอมที่จะเรียกบริษัทใหญ่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขาเหมือนเคยแจ้งมาครั้งนึงเขาก็เข้าใจว่าเรื่องเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนเขาก็ช็อกหน่อยนึงที่แบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคือไม่มีใครฟอลโล่เรื่องนี้ตามใช่และไอ้เรื่องที่บอกว่ามีผู้ใหญ่มากจะมาเยี่ยมเมื่อวานเราพูดเขายังฮะคือเหมือนกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรอ่ะเราถึงได้งงไงคุณเอาอดีตนักการเมืองมาอ้างผมทำไมเลยคือผมต้องอะไรเราก็งงเลยคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ค้นตอนนี้เราไปโซเชียลมันจะเงียบไปเรื่อยๆคิดว่าเงียบคิดว่าเงียบคือโดยปกติเราเป็นคนไม่ชอบทะเลาะใครคือไม่อยากทะเลาะกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วห้างเนี้ยเป็นห้างที่แบบเราเดินมาตั้งแต่แบบมันอยู่ข้างบ้านอ่ะนึกออกปะเราก็ไปบ้านเราไปตรงนั้นตลอดเลยแล้วเราก็เมื่อวานนี้เป็นก็พูดกับผู้ใหญ่คนนั้นนะเป็นบอกว่าขอเป็นแบบรู้สึกว่าแบบเป็นไม่อยากจะแบบไม่อยากมีปัญหาเลยเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าตรงนั้นคือบ้านเราเข้าไปตลอดจริงๆทุกคนดูแลเราดีมากเลยแต่เผอิญแค่วันนั้นมันเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นแหละแต่เผอิญว่าหลังจากเกิดแล้วยังแบบไม่มีใครแบบดูแลนึกออกปะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นอีกแค่นั้นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราออกมาพูดอ่ะคนอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่โดนเหมือนเราบางคนก็จะโชคดีปล่อยรถไปไม่มีคนข้างหน้าแต่ถ้าวันนั้นแม่เป็นปล่อยรถไปมีอีก2คนนะ
คือแกไม่ยอมปล่อยเป็นกระถามแล้วทำไมไม่ปล่อยรถไปวะยายทำไมไม่ปล่อยไปเลยอ่ะจับอยู่ได้ทำไมข้างหน้ามันมีคนอยู่เขาพยายามแบบว่าเขาก็เห็นคนข้างหน้ามันรถมันหนักแล้วแกให้ฉันปล่อยมันก็ไปทับเขาไงคือคนแก่เนาะนางก็คิดถึงชาวบ้านแบบไม่แต่ตัวเองไม่ดูไงฉันก็ทำไมไม่ปล่อยไปเลยล่ะก็เข้าใจนางเนาะเขาก็กลัวตอนแรกที่เห็นแม่วันนั้นพี่ตกใจมากคือตอนแรกอ่ะเขาโทรมาหาพี่เขาพูดไม่รู้เรื่องเลยเว้ยคนตกใจใช่ปะโทรนี่โทรมาคำแรกคือพูดอะไรแม่ออกมาซื้อของแล้วตอนนี้เลือดออกหัวแตกกันออกเลือดออกหมดเลยอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะกลัวฉันดุจ้ะเพราะว่านางเพิ่งไปทำบอลลูนมาแล้วไม่อยากให้เป็นล้มไม่อยากให้อะไรพ่อหมอพูดอย่ามีแผลนะเพราะว่าเลือดมันจะออกเยอะไม่ออกปะเขาก็กลัวว่าเป็นจะดุเป็นก็โอเคยายใจเย็นนะเข้าใจแล้วตกใจเนาะเอางี้ให้คนข้างๆอ่ะที่พูดรู้เรื่องขอคุยกับคนข้างๆได้ไหมเขาก็แบบอธิบายมาว่าคุณแม่เห็นรถลงมาแล้วล้มค่ะหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคมันก็รีบไปแล้วก็ไปดูเจอลูกครั้งแรกเหมือนลูกเจอแม่ปะร้องไห้เขาตอบเขาตกใจแล้วบอกกลัวเลือดมันออกเยอะมากเลยเราก็ตกใจตามสไตล์เขาไม่เคยเห็นเนาะเขาไม่เคยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเลือดเขาบอกว่ามันเข้าตาเลยเพราะมันแตกตรงกลางใช่ป่ะมันก็ไหลแบบเยอะอะอะไรอย่างเงี้ยท่านที่เป็นคิดไปคือหนักกว่านี้หรือว่าเบากว่านี้คิดว่าเบากว่านี้แต่คิดว่านางก็ลื่นลงมาเฉยๆแล้วก็ล้มพอเห็นแบบเอ้าเยอะเหมือนกันนะทั้งเข่าเต๋อแล้วก็แบบมีตรงนิ้วที่มันแบบทะเลาะกันตอนแรกนึกว่าหักนะตอนนี้ไม่หักแล้วก็ตรงนี้แตกคือเขาลงมากับรถเข็นไงจับนางบินลงมานะแล้วก็บินลงมาแล้วพอบินมาสักพักคือไม่ยอมปล่อยเพราะว่ากลัวจะไปชนคนข้างหน้าเสร็จพอมันลากหัวเข่าเริ่มมีความหนืดใช่ไหมมือหลุดแต่มือหลุดนางก็ยังจะจับไอ้ตรงที่เด็กเหยียบข้างล่างอ่ะที่เป็นแกนเหล็กอ่ะเหยียบดึงไว้ต่อเพื่อไม่ให้รถมันไปชนคนข้างหน้าอยู่ดีจากที่จับปกติก็ลงมาจับข้างล่างแล้วก็ลากไปทั้งตัวลากคือนอนเป็นซุปเปอร์แมนพอรถไปชนกับร้านข้างล่างไอ้ตรงเนี้ยที่เราใช้เหยียบกันน่ะหรือที่ลูกเหยียบนั่นแหละมันฟาดกับเข้ามาตรงนี้ไงคือตุ้มเข้านี่ใช่ประเด็นเรื่องไม่ได้หนีบหรือว่ามันไม่ได้ล็อกมันไม่ล็อกเลยตั้งแต่ต้นทางยันสุดทางเลยไงซึ่งปกติมันต้องล็อกมันควรจะต้องล็อกโดยธรรมชาติเวลาเราเข็นลงไปปุ๊บอ่ะมันต้องเบรกมันจะหยุดเองอาจจะมีขยับเลื่อนจนกว่ามันเออแล้วมันก็จะหยุดของมันเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีบางครั้งที่ไม่ใช่บางครั้งก็บ่อยครั้งที่เราแบบเข็นไปแล้วก็อ้าวมันเหมือนจะไหลฉันก็ต้องดึงไว้เผอิญพวกเราอาจจะมีปัญญาดีแต่ยายก็นางไม่มีปัญญาแก่แล้วก็ไปยายไปซื้อของคนเดียวบ่อยมันมีคนไปด้วยนะไปกับพี่เลี้ยงตลอดไปมีเด็กที่บ้านไปด้วยแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะไปงั้นไงเขาก็คิดแค่ว่าอ้าวมันจะไหลแล้วมันก็ไปเลยคือยายเขาคิดแค่ว่าถ้าเกิดฉันเป็นคนเห็นอะฉันมีเหมือนที่ไม้จับเนี่ยคือแค่นั้นฉันก็จับฉันก็ยืนได้เขาก็เห็นเองไอ้อย่างที่บอกว่าเป็นการมันก็มีทั้งน้ำมีข้าวสารมันก็หนักแต่ว่าแต่มันหนักปกติที่ซื้อมันก็คือปกติซื้อทุกครั้งก็ไม่เคยเกิดเหตุแต่ประเด็นที่เราอยากจะออกมาพูดด้วยคือเพราะว่าตรงนั้นน่ะมีคนมาบอกว่าคุณป้าเป็นคนที่4เดือนนี้ที่ล่วงแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เจ็บเท่าเราแต่ว่ารถไหลลงมาเราก็เลยแล้วพอถามเพื่อนๆหลายๆคนทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าเป็นหลายที่นะเว้ยไม่ใช่แค่ตามห้างตรงไหนก็ตามที่เอารถขึ้นไปที่มันควรจะล็อกมันไม่ล็อกหลายที่เราก็เลยก็ภาพเดิมกลับมาคือแล้วถ้าเราเอาเฟรมนั่งแล้วปางนั่งในกระบะข้างในกับปริมอะไรก็ตามแล้วรถใช่หลุดไปตายแล้วเราก็อ่ะมันก็จะยอมออกมาพูดเพื่อให้มันปลอดภัยขึ้นสำหรับทุกคนดีกว่าจริงๆที่เป็นพูดอ่ะเป็นไม่ได้อยากจะแบบไปเรียกร้องอะไรกับห้างเลยนะแต่แค่อยากจะให้เขาแบบดูแลเรื่องรถเข็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าทุกคนจะต้องใช้คือรถเข็นนะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเข้าไปแล้วต้องไปจับมันแล้วก็ต้องเข็นมันเพื่อเอาไปใส่ของถูกไหมเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเป็นของที่แบบแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยพอที่จะแบบไม่เกิดปัญหาได้อะไรแบบนี้แล้วอย่างที่เบนซ์บอกว่าสมัยเนี้ยประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วผู้สูงอายุสมัยนี้ก็ยังแข็งแรง60เขาก็อยากจะไปซื้อของเองไม่ต้องมาเป็นเพื่อนฉันจะไปซื้อได้แต่เรี่ยวแรงมันไม่ได้เยอะเท่าพวกเรา
ดังนั้นคือเขาแข็งแรงที่จะขับรถไปซื้อของเองได้ก็อย่างน้อยอำนวยความสะดวกให้เขาได้แข็งแรงไปอีกยาวๆดีกว่าไปเจออุบัติเหตุแล้วต้องบาดเจ็บดีกว่าหรือไม่ก็แบบมีพี่พนักงานก็ได้นะเพราะบางห้างเขาก็จะมีนะเขาจะมีพี่พนักงานคอยดูเลยว่าคุณอันนี้มีผ้าเข็นไปเดี๋ยวผมช่วยนะหรือมีคนรออยู่ข้างล่างคอยแบบช่วยเข็นเอาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้แซ่ก็บอกคือห้างนี้ก็ปกติก็เหมือนจะมีนะแต่ณวันนั้นแต่ไม่มีเพราะบางวันก็มีเห็นเคยไปถามมาให้คนไปถามเขาบอกบางวันก็มีแต่วันนั้นอ่ะไม่มีไม่นางหลอกเราก็นางหยุดช้อปปิ้งนางสั่งให้ซื้อทุกอย่างที่มันอยู่ชั้นเดียวคือจริงๆอ่ะไปได้แหละแต่คือเป็นก็แค่อ่ะไปได้แต่ก็ให้คนนึงช่วยเข็นได้ไหมหรือว่าถ้าแม่คิดว่าอ่ะวันนั้นเกิดไปคนเดียวแล้วอ่ะฉันซื้อของแล้วกันบอกเรียกพี่พนักงานน้องช่วยพี่ช่วยป้าหน่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าเขาพร้อมช่วยแหละแต่แค่ว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนอยากเข็นเองไม่อยากให้ฉันยุ่งหรือเปล่าหรอกไหมก็ไปบอกเขาดีกว่าไปเรียกหรือไม่ก็ถ้ามีพี่พนักงานสำหรับคอยบริการคนแก่อะไรเงี้ยมันก็จะดีใช่แล้วก็ทุกคนก็จะได้แบบสบายใจเนาะเราสองคนรู้สึกว่าเลโก้มันไม่ใช่เพียงแค่ของเล่นมันเป็นมากกว่าของเล่นตรงที่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้แล้วเวลาที่เราเห็นลูกๆบางทีเก็บแบบมั่วๆนะแต่เขาหยิบออกมาต่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้นั่นอ่ะคือสิ่งที่เราเห็นว่าพัฒนาการของเขาอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องต่อให้มันเหมือนกับรูปที่สั่งแต่กลายเป็นว่าสิ่งแม้กระทั่งเฟรมก็สามารถเอาอันนู้นมาประกอบกับอันนี้จนเป็นรูปร่างได้เราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ทุกคนร่วมด้วยกันได้แล้วมันแทนที่จะแบบให้เด็กๆนั่งดูแต่ YouTube กลายเป็นเรามีมุมนึงไว้สำหรับไปนั่งต่อเลโก้กันมันเป็นบ้านส่วนใหญ่เป็นของใครของพ่อไม่ต้องถามไม่ต้องสืบส่วนใหญ่เป็นของพ่อทั้งนั้นแสดงว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงเหรอใช่ที่เป็นซื้อให้ไม่ซื้อซื้อเองแต่ดีตรงที่เขาอนุมัติลูกเล่นได้ด้วยลูกเล่นได้ด้วยแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ลูกเล่นได้เพราะว่าของผู้ใหญ่อ่ะมันจะลูกมาเล่นด้วยไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องต่อตามขั้นตอนมันจะเป็นลูกของเขาก็จะฟิกมาแล้วเนาะอันนี้ต้องต่อแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเบบี๋ก็อะไรก็ได้โอเคอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีขโมยนะขโมยไปต่อมีแบบแอบเอารองเท้าอะไรเงี้ยเอาไปต่อก็สนุกดีนะเป็นว่ามันก็ฆ่าเวลาแล้วก็มันได้ใช้เวลาร่วมกันเวลามาต่อกันอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบช่วยพอนั้นอันนี้มันก็มีความสุขดีเวลามีสาขามากขึ้นอย่างเงี้ยเพิ่มความสุขสบายยังไงบ้างใครอยากซื้อก็มาซื้อกลายเป็นสะดวกมากขึ้นนะเพราะว่าใครสะดวกในเมืองบ้านอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยไปพารากอนได้ใช่ไหมถ้าเกิดใครออกมานิดนึงต่างไม่อยากเข้าเมืองนี่เลยเซ็นทรัลลาดพร้าวสาขา4คือนี่ก็ตอบโจทย์เห็นว่ามันดีกว่าตรงที่ว่ามันได้เห็นขนาดจริงได้เห็นหน้าตาจริงว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ที่ช็อปเขาเองก็สามารถที่จะแบบเอากล่องมาสแกนดูได้ว่าหน้าตาของในกล่องมันออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยประกอบเสร็จเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างเพราะยิ่งบางกล่องเนี่ย1กล่องสามารถต่อได้ 3-4 แบบใช่เวลาเราเอามาอินเทอร์แอคทีฟกับหน้าจอมันตอนแรกเห็นบนกล่องยังไม่เอาถ้ามันทำได้อย่างนี้งั้นเอาอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นภาพชัดกว่าแล้วก็แบบพอเห็นของจริงมันจะดูตื่นเต้นกว่าเห็นในกล่องเนาะอยู่ในดูที่ช็อปไปสุดที่นี่ก็เลยเตรียมช็อปเลยใช่ไหมคะวันนี้อะไรฮะก็เลยเตรียมช็อปเลยแน่นอนนี่เดี๋ยวขากลับนี่ลูกกับเบนซ์นั่งแก๊ปกลับพ่อรถจะขนเพราะว่ารถขนเลโก้พ่อด้วยแต่รถเอาไปขนเลโก้ครับขอบถึงแฟนของเลโก้ก็ในเมื่อที่มีสะดวกแล้วตอนนี้มีถึง4สาขาที่เป็น Certified Store ยังไงก็มิกเชื่อว่าหลายๆคนแหละตั้งแต่เด็กยันโตมาต้องผ่านเลโก้มาไม่มากก็น้อยแต่ตอนนี้คือมีให้เราเลือกถึง4สาขาแล้วก็แวะมาดูกันเรื่อยๆแล้วก็ใครที่เป็นนักสะสมแบบนี้มาเลยเพราะว่ามีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วมันสนุกสุดกับการที่เรารอจนกว่าตัวนี้จะออกเพราะเขาจะออกข่าวก่อนว่าเดี๋ยวก่อนปลายปีจะมีตัวนี้มานั่งไอ้ช่วงเราคอยมันมากหน้าตาเป็นประกายมากเลย